สวัสด,ดีครับผมผู้ดูแลเว็บไซต์ forex t ทย b a n b o x sport com นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับทั้งเทียนนะครับหรือแคนเดลเนี่ยนะครับก็หน้าตานะครับของแท้งเทียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับกราฟในโปรแกรม mt 4เนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบถูกไหมครับแบบเส้นแบบแคนเดลนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้แบบอื่นนะครับจะใช้แบบแคนเดลเนี่ยนะครับก็คือแท่งเทียนนะครับก็สีส่วนใหญ่ก็เป็นอาจจะเป็นสีขาวสีเขียวสลับกันหรือไม่ก็สีแดงกับสีเขียวนะครับอ่าซึ่งการตั้งค่าสีของแท่งเทียนอะไรพวกนี้ผมก็สอนในในการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานโปรแกรม e n t 4 f o เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปดู ในวิดีโอการติดตั้งและก็การใช้งานโปรแกรม mt 4อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาดู <c oughs> ความหมายของมันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นแท่งเขียวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงของแท่งที่มันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือแท่งที่มันราคาขยับตัวขึ้นนะครับแล้วถ้ามันปิดได้หนึ่งแท่งเนี่ย นะเขาก็จะมีชื่อเรียกของมัน,นครับก็คือ,อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า,าราคาเปิดนะครับถ้าเป็นแท่งเขียวนะแล้วก็ตรงแท่งนี้ราคาต่ําสุดครับก็เหมือนกับหุ้นนะครับหุ้นในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับว่า ุ้นตัวนี้เปิดในราคาที่เท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่ส okay, so ูงสุดเท่าไหร่ปิดได้ราคาที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่แท่งเทียนปิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสูงสุดนะครับของในแต่ละทำเฟรมนะครับที่เราตั้งตั้งไว้นะครับเช่นแท่งนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับหนึ่งชั่วโมงก็หมายว่าหนึ่งแท่งนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับก็ แท่งสีแดงก็แท่งมันลงนะครับก็ราคาเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดเปิดปุ๊บนะครับก็เลื่อนก็ลงมานะครับลงมาลงมาแล้วก็ทำราคาสูสงสุดนะครับแล้วก็กลับไปปิดที่ราคานี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าราคาปิดราคาสูงสุดนะครับแล้วก็นี่ก็คือราคาต่ำสุดนั่นเองนะครับก็ ไม่ต้องไปลงลึกอะไรมากครับไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปศึกษาะไรมันมากครับให้ให้รู้นะครับว่าแค่คแค่ว่าเนี่ยมันเปิดตอนไหนมันปิดตอนไหนมันสูงสุดตอนไหนมันต่าสุดตอนไหนแค่นั้นนะครับทีนี้มาดูลักษณะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็คือเป็นรูปแบบนะครับ ซึ่งอ่าซึ่งอ่าพวกอ่านักนักเทรดเนี่ยในสาย p r i c e Action พวกนี้นะครับก็คือพวกใช้แท่งเทียนเนี่ยามาช่วยในการวิเคราะห์ในการซื้อขายนะครับก็จะมีแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากทุกท่านไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับก็คือแพทเทิร์นแคนเดิลก็ได้คแพทเทิร์นแคนเดิลสติ๊กนี่นะครับหรือแคนสติ๊กแพท แพทเทิร์นก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาค้นค้นรูปเอานะครับค้นรูปค้นรูปใน Google นะครับค้นรูปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นแบบต่างๆมาให้นะครับซึ่งก็จําไม่หมดหรอกนะครับแต่เอาหลักๆแล้วกันนะครับก็คือผมจะมีแบบหนึ่งที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือเป็นรูปตะปูเนี่ยนะครับ ตรงนี <NYU. S 2> ้นะครับถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าจะเกิดการกลับตัวของกราฟนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วก็เจอแท่งตะปูแท่งนี้ครับมันก็กลับตัวนะครับหรือขึ้นมาแบบลงมาแบบนี้นะครับแล้วมีแท่งตะปูโผล่ขึ้นมามันก็กลับตัวนะครับแท่งตะปูจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นขึ้นมานะครับแล้วก็ อย่างเงี้ยนะครับก็กลับตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่าให้ดูแค่แบบเดียวนี่อ่าแบบแบบนี้แบบเดียวนะครับคืดดอคือที่เราเจะไปใช้นะครับบางแบบมันก็มันมองมองยากนะครับอ่าอันนี้มองง่ายสุดแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าเจอลักษณะนี้ก็ให้ทำนายไว้เลยนะครับว่ามันจะกลับตัวนะครับ โอเคครับไปสไลด์ถัดไปนะครับก็รูปแบบนะครับของของแพทเทิร์นเนี่ยของของเทรนนะครับก็คือของแนวโน้มแนวโน้มของกราฟนะครับมันก็จะมีอยู่3แบบนะบผมถ้าอันนี้ก็คือ up trend นะครับก็คือแปลเป็นไทยก็คือขาขึ้นนั่นแหละนะครับขาขึ้นเห็นไหมครับ low จุดต่ำสุดมันจะไม่ใช่จุดเดิมเสมอ จุดเดิมอีกต่อไปนะครับซึ่งมันก็จะทำโลสูงกว่าโลเดิมนะครับก็คือต่ำสุดถัดไปเนี่ยสูงกว่าจุดต่ำสุดครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับ L ่น L1 น้อยกว่า L 2แล้วน้อยกว่า L3 ไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขาขึ้นนะครับตัวอย่างเนี่ยแบบเนี้ยนะครับขาขึ้นนะครับอันที่สองก็คือดาวเทรนนะครับก็คือขาลงนะครับ สูงสุดก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบายอย่างเงี้ยบายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันลงขาดทุนเนะี่ยแล้วมันก็จะลงต่อเนื่องอีกนะครับนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถ้าเราสวนเทรนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งซับลอดไว้ด้วยนะครับเผื่อมันเกิดกรณีแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือไซเว์นะครับไซเว์ก็จะเป็นคล้ายๆกับสลับฟันปลาอย่างเี้ครับปึ๊บๆจะอยู่ในช่วงกรอบเป็นเส้นตรงหมดเนี้ยนะครับพอหลุดกรอบนะบพอหลุดกรอบกอ็ยิงยาวเลยนะครับเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ถ้าหลุดกรอบก็ไปขึ้นไปเลยโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีโมเดลหลายๆโมเดลที่เขา หานะครับหาช่วงที่มันเป็นไซเว่เนี่ยนะครับไซเว์ปึ๊บๆๆนี่นะครับแล้วเขาก็ตั้ง pending order ไว้อันนี้ก็คือ buy อันนี้ก็คือ sell นั่นเองนะครับก็คือถ้าหลุดกรอบมาเมื่อไหร่นะมันก็จะยิงไปทางเดียวนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ buy ถ้าหลุดกรอบก็ขึ้นนะครับหลุดกรอบขึ้นข้างบนก็ขึ้นนะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมี โมเดลให้ให,ให้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่ก็คือไซเวย์นะครับเช่นถ้าผมอาจจะตั้งห่างไปสัก1 0 0่งรบอย่างงี้นะครับแล้วก็ตั้ง pending order buy ไว้นะครับ buy ที่0.01อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตั้งซั Stop l รอ s อยู่ตรงเส้นนี้นะครับแล้วก็ตั้ง tp ไว้ 100จุดอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เซลล์1 0 0จุดแล้วก็ตั้ง pending s e ล l ไว้นะครับแล้วก็ตั้ง tp นะครับ s u b l o t ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นนีนะ้อันนี้ก็เป็นโมเดลอีกหนึ่งนะครับที่เอาไว้ให้ลองไปฝึกทำดูนะครับ โอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่ามีประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็หน่อยนะครับก็สามารถติดตามนะครับรับชมย้อนหลังนะครับได้ที่เว็บไซต์ f o r e x t h a i l a n b o x s p o r t c o m นะครับสวัสดีครับ